pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it up. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ซาต้ากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับเกมนี้ผมจะไม่ออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดเลือดเขานะครับและผมต้องการดาเมจที่รุนแรงนะครับผมก็เลยใช้เป็นเซตนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำมาทางการเล่นซาต้าที่ต้องเจอกับตัวแก้ทางตัว CC เยอะๆนะครับผมอย่างเช่นเกมที่ผมเจอเป็นอเลสเตอร์นะครับผมเอามากินกลางกับผมนะแล้วก็มีเบาดั้มด้วยแล้วก็แหวนด้วยนะครับเบาดั้มเนี่ยมันสามารถขัดเราในตอนจังหวะที่เราบินได้นะครับผมแล้วก็มีหลุมอันตินะครับผมถ้าเกิดเขากดฝังเนี่ยแล้วจังหวะที่เราบินเข้าไปพอดีเนี่ยเราต้องบินฉีกเพื่อหลบหลุมนะครับหรือไม่ก็ยอมไม่ใช้อันตินะครับผมก็รออีกสัก10วิแล้วก็ค่อยใช้อันติใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีทั้งอเลสเตอร์นะที่มีสกิลตะข่ายกั้นทำให้เราบินได้ยากขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะบินเข้าไปเขากดตะข่ายปั๊บเราชนตะข่ายแล้วติดสตันปึ้งเรียบร้อยน็อกเลยนะครับผมหรือเขาอาจจะกดจับเราอะไรประมาณนี้แล้วก็มีวันเดอร์ด้วยนะครับวันเดอร์คือ CC นะแล้วก็มีแวนด้วยนะครับเอมิลี่ก็มี CC นะครับผมเกมนี้คือเท่ากับว่าทีมนั้นเนี่ยมี CC ถึง5ตัวเลยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเล่นยังไงนะครับแต่เกมนี้คือเทคนิคการเล่นของเราเนี่ยก็คือเราต้องเล่นทีเผอนะครับอย่างเช่นใช้แอนตี้แล้วก็กระโดดล่ําทีเผอนะครับกระโดดบินทีเผอนะหรือไม่ก็ต้องรอจังหวะอเลเตอร์จับหรือว่าสกิลสําคัญของเขาออกสกิลไปแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะบินได้นะครับผมก็ดูจังหวะเอานะครับเน้นดูจังหวะเน้นดูเขาออกสกิลเป็นหลักนะครับผมโอเคเกมนี้เราก็เดินมาเติมร่างดีไหมนะผมว่าผมกลับไปเคลียร์เวฟกลางเพราะว่าผมต้องการเวล4นะครับผมเพื่อจะมาแบกเพื่อนในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าซาต้าเนี่ยถ้าเวล4ช้าเนี่ยมันจะแบบตัวมันจะมีอิมแพคกับเกมได้ช้านะครับถ้าเกิดผมเวล4เร็วเนี่ยผมก็จะมีอิมแพคเกมได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมโอเคถ้าเกิดโหเล่นล่างเราโดนหน่อยทุกคนเราก็ต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะผมอาจจะมาเคลียร์เวฟล่างเนี่ยผมอาจจะ4ได้นะครับผมก็ลองดูนะถ้าผมไม่4เนี่ยแล้วไม่มีคนเล่นให้ก่อนเนี่ยก็เล่นยากอยู่อย่างนี้คือซานิตเรารอดหมดทุกคนโชคดีอยู่โอเคตีไปเขาเล่นสุดอยู่ว่ะลาวิลเราก็อัดแรงหุยเกือบตายแล้วน่ะโอ้ยแวนจะเย็นเพื่อนเฮ้ยบอดามเล่นลึกขนาดนี้ก็ต้องมอบโอ้โหแต่เขาได้ว่ะทุกคนเอาลมมาแลกแครี่ผมว่าเขาทำดีนะครับผมทำให้ลาวิลไม่ได้เวฟนี้นะเพราะว่าผมต้องเคลียร์ทุกคนถ้ากดผมไม่เคลียร์เวฟจะดันเข้าหน้าป้อมแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรับเวฟกลางอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเรื่องเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฆ่าข้างล่างว่ะทุกคนเพราะว่าแวนเลือดน้อยนะแล้วก็อเลเตอร์เหมือนจะไม่มีมานาแล้วทุกคนโอเคเราเล่นทีเผื่อได้จัดไป1คอมโบปึบปับแวนซันมาไม่เป็นไรผมบินฮะผมบิน4ก็ได้ครับผม2 1โอเคสวยวิ่งออกเลยนะครับผมเพราะว่าบอดดัมมานะช็อตนี้ถือว่าเราทำดีนะครับผมเราแลกดีโอเคเราเคลียร์กลางนะครับผมแล้วผมอาจจะต้องเดินล่างนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเมจตัวอื่นอะผมเอาแล้วนะเว้ยทุกคนอันตีไปโอ้โหผมต้องแฉลบว่ะทุกคนเพราะว่าเขากลางหลุมดักผมนะโอ้โหผมบินไม่ดีเลยว่ะผมรีบบินไปหน่อยแต่เห็นเขาออกสกิลแล้วไงผมเลยต้องบินว่ะทุกคนช็อตเมื่อกี้เนี่ยนะเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราหิวจัดใจเย็นนะเพื่อนเกลอตอนนี้สกอร์เรานำอยู่6ต่อ2นะครับผมทีมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบตอนเนี้ยผมมองว่าผมมี impact กับเกมแล้วนะเพราะว่าจากที่ผมทำช็อตข้างล่างไปเนี่ยเขาอยู่2คนผมสามารถฆ่า2คนได้นะครับผมในบินเดียวนะแต่ว่าแวนก็เลือดไม่เต็มทุกคนแวนเลือด500นะโอเค
คตรงมังกรใหญ่มันจะมีบวกนะทุกคนเราก็ไปเติมไฟนะครับผมเผื่อเพื่อนเราจะบวกกดสปินเพื่อฆ่าแวนนะครับโอเคบอลด้ามไม่ได้งัดแวนตายไปก่อนนะทุกคนโดนจับทุกคนเราต้องอาจจะต้องกดตัวแข็งบอลซิปไม่อมเราสักทีโอเคได้อยู่นะช็อตนี้โอเคสวยโอเคผมว่าเราน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเราไม่น่าจะเอาอเลเตอร์ได้แล้วถ้าเกิดอเลเตอร์เขามีสกิล2กับสกิล1เนี่ยเพื่อนเราอาจจะตายได้นะครับผมถ้าเกิดได้เข้าไปนะเคลียร์กลางเป็นหลักก่อนนะครับผมตอนนี้ผมได้เป็นอากูนี่มาแล้วนะอากูนี่เกมนี้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันให้เกาะแล้วก็ให้ลดคูลดาวน์นะครับทำให้เราเนี่ยบินได้ไวขึ้นจังหวะนี้เราน่าจะดักเขาได้นะเผื่อเขาจะไปเติมบนนั่นไงเติมจริงๆด้วยอัดเลยครับผมจับแล้วไงอ่ะผมยังอยู่นะยังบินได้อยู่โอเคคือเลือดเต็มๆเนี่ยเราสามารถบินตายได้เลยนะครับพวกเมดพวกป่าหรือว่าแครี่เนี่ยจริงๆเอมิลี่เนี่ยผมสามารถฆ่าได้เลยนะถ้าเกิดผมมีบินอ่ะเขาวิ่งมาอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าคือผมไม่มีไงผมอยากจะสั่งสอนเขาเหลือเกินว่าการที่คุณเข้ามาอย่างเงี้ยคุณตายได้นะครับเชื่อไหมถ้าผมฆ่าเอมิลี่เข้าไปสักหนึ่งตัวแบบเขามาเลือดเต็มๆอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับผมแหละเขาจะกลัวผมบินนะอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าเรามี impact กับเกมนะครับผมคือเขาก็จะไม่กล้าเล่นกับเราเยอะถ้าเกิดเรายังมีบินอยู่นะครับแต่เมื่อกี้นี้ผมไม่มีไงผมก็เลยไม่ได้ข่มขวัญเขานะเราอาจจะดักอเลเตอร์นะครับผมถ้าอเลเตอร์เดินซอยนี้นะแต่ถ้าเขาเดินซอยบนเนี่ยเราก็อดนะครับผมดูที่ว่าเขาจะเรียนรู้ไหมผมว่าเขาน่าจะโอเคเขาไม่เดินทุกคนเขาเกิดการเรียนรู้ทุกคนเขาไม่เดินผ่านซอยที่ผมเคลียร์ก่อนเนี่ยผมเคลียร์ก่อนแล้วผมจะต้องดักเขาก็จำหมดทุกคนช็อตนี้เรามาปิดสกอร์ว่ะลำไปบิน5ทุกคนวันเดอร์ไม่น่าจะฆ่าใครได้นะทุกคนวันเดอร์เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีดาเมจหรอกโอเคการที่สกิลกระทบกันเนี่ยมันจะทำให้สกิลอันติเราลดคูลดาวน์ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าสกิลกระทบกันเนี่ยอันติจะลดคูลดาวน์1วินะแต่ถ้ากระทบกันแล้วโดนฮีโร่เนี่ยก็จะ 1.5 หรือว่า2วินี่แหละผมจำไม่ได้นะครับผมถ้าขออภัยด้วยนะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมโอเคเนี่ยถ้าเรากระทบกับคลิปเราก็จะลดคูลดาวน์ไป 1.5 นะครับผมหรือ1วินี่แหละผมจริงๆผมอยากบินอยู่นะทุกคนจริงๆผมบินได้เลยเว้ยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผมก็กลัวโอเคดีละบินตายไปทุกคนโคตรแรงไงดาเมจบาลดามน่าจะไม่รอดนะทุกคนผมมีสกิล2โอเคสโลว์ไปฝังอะไรเพื่อนไม่ฝังตัวเองไปเลยล่ะหยอกนะครับผม2วิมีบินถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยผมมีบินอ่ะผมฆ่าได้เลยนะเพราะว่าจังหวะที่เขา2-1มาแล้วถ้าผมบินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะกดจับผมแล้วซิปก็จะสตันนะครับผมแล้วผมก็จะบินเขาตายแน่นอนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวสตันเนี่ยผมเล่นแล้วช็อตเนี่ยผมบินแน่นอนนะช็อตเนี้ยตายโอเคแล้วเล่นซาต้าเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปกลัวนะครับผมกล้าเล่นนะทำให้เขารู้ว่าเรามีบินอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดเราเพราะว่าเราทำอิมแพคไปเยอะแล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะในช่วงต้นเกมอ่ะผมบินฆ่าบินฆ่าบินฆ่าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขาก็จะพะวงนะเฮ้ยซาต้ามีบินนะซาต้ามีบินนะการที่เราเข้าไปกล้าเล่นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเรามีบินนะครับผมแต่จริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่มีบินนะช็อตนี้บินเลยครับผมโอเคไหลเข้าไปสวยนะช็อตนี้ผมน่าจะได้แวนต่อทุกคนดาเมจผมโคตรจัดจ้านในย่านนี้เรียบร้อยพอดีเบลดัมซิปโดนขังว่ะบินมาว่ะทุกคนโหถ้าช็อตนี้ผมมีฟิกอ่ะผมเล่นได้เลยว่ะทุกคนแต่ว่าผมมาสปินเนี่ยว่ะไม่ดีเลยถ้าผมฟิกเข้าไปแล้วผมบินบุบๆตายเลยนะแบบบินแบบแค่3สแต็กอ่ะโอ้โหช็อตนี้โดนจับหมดทุกคนจะไม่เป็นไรบินแค่3สแต็กนะครับผมตายได้เลยไม่ต้องบินถึง4สแต็กนะช็อตเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอ้โหบินโอ้โหมันจะตันผมบินเหยินอีกอ่ะไม่เป็นไรทุกคนแต่เราฆ่าได้นะโอเคกลับก่อนเหมือนว่าเพื่อนเราจะจบได้หมดทุกคนเราต้องยืนกดดันนะทำให้ถ้าเขาเห็นจำนวนเราพอๆเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับผมถ้าเขาเห็นผมเลือดน้อยเนี่ยเขาอาจจะกล้านะผมก็เป็นเหมือนเหยื่อล่อนะทำให้เขาเข้ามาหิวได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเรายังมีคองไอ้บัฟดาร์คสเลเยอร์เนี่ยเด้งเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับผมเราก็ยังไม่ต้องกลับก็ได้เดี๋ยวเราจะตีคลิปเล็กเอาเลือดซะหน่อยคลิปเล็กทำไมมันถึกอย่างทุกคนเพราะว่าเลทเกมแล้วเหรอได้เลือดมาประมาณ500นะครับโอเคดูเชิงไปถ้าเกิดไม่มีตัวซีซีเยอะเนี่ยผมว่าตัวเราเนี่ยจะเล่นง่ายกว่านี้ผมจะฆ่าได้เยอะกว่านี้นะผมว่าเราต้องบินสุดว่ะช็อตนี้เพราะว่าเลเตอร์จับแล้วใช่ป่ะ
จัดไปดิอุ้ยเพื่อนไม่ตามหรอทุกคนชิปหายแล้วทุกคนผมได้บาร์ด้าไหมโอเคบินฟรีเราได้3ทางแล้วทุกคนตอนนี้ผมว่าเราน่าจะชนะแล้วล่ะเกมนี้เราไม่น่าจะแพ้แล้วนะถ้าเกิดแพ้นี่ก็คือแบบต้องโยน5แบบหรือไม่โยน5คือผมโยนลาวิลโยนหรือซานิตโยน2คนน่ะผมว่าเราน่าจะแพ้ได้แต่อย่างงี้ผมว่าเราไม่น่าจะแพ้ว่ะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไม่โยนอ่ะผมจะไม่ห้าวอ่ะผมจะเล่นเอาชัวร์เพราะว่าซาต้าเนี่ยเล่นเกมเลทไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันจะบินแล้วตายยากแล้วเนี่ยแวนเนี่ยยังไงก็ต้องมีบาวด้ามอยู่เพราะว่าเขาหายหมดเลยผมคิดว่านะผมก็เลยไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้เดี๋ยวเพื่อนเราตีดาร์กนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเอามังกรมาปล่อยเราก็ค่อยเล่นนะเราไปช่วยเขาทันทีทั้งหน่อยโอเคเราไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมช็อตนี้ มาช้าไปแล้วเราไปทำหน้าที่โชว์ตัวนะโชว์ให้เขาเห็นว่าเอ้ยไอเมดมันยังอยู่เอ้ยอะไรอะไอเมดมันยังอยู่นะมันยังไม่เอามังกรหรอกอะไรประมาณเนี้ยรอชุดต่อไปนะครับผมซานิตบอกนะน่าจะแบบรอคลิปชุดต่อไปแล้วค่อยปล่อยมังกรอะไรประมาณเนี้ยมีชุดเดียวไบบอกเอาแล้วเรื่องเกิดแล้วทีเนี้ย ผ้าไม่ได้ซักเอาแล้วมันไปยันเรื่องผ้าไม่ได้ซักแต่ช็อตนี้เราบวกก่อนทุกคนโอ้โหไอแวนมันฟิกว่ะไม่เป็นไรเราบินไปแล้วโอเคผมสำหรับแนวทางการเล่นซาต้าเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะฮะผมไม่ได้ MVP เหรอทุกคนผมขอดูสกอร์หน่อยว่ะผมเหมือนว่าผมฆ่าเยอะแอสซิสต์เยอะอยู่นะทำไมผมไม่ได้อ่ะเกมมันบั๊กอ่ะเฮ้ยผมได้เหรียญได้ป่ะเหรียญแอสซินป่ะ9115กับ9110ทำไมผมไม่ได้เหมือนทัวร์นาเมนต์เยอะกว่าทุกคนเข้าร่วมไฟเยอะกว่าเกมมันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม